กูเป็นนิสิตนักศึกษาวาสนาสูงส่งสโมสรย่ำคำนี้จะไปย่ำไปงานบอลเสพเสน่ห์เกสรสุมาลีกูเป็นนิสิตนักศึกษาเดินเหินสง่าดูมีราศีย่ำค่ำกูจะย่ำทั้งราตรีกรุงศรีอยุธยามาราธอนเฮ้ยกูเป็นนิสิตนักศึกษามีสติปัญญาเยี่ยมสิงขรให้พระอินทร์เอาข้าขันมาบั่นรอนอเมริกามาสอนกูเชี่ยวชาญได้โปรดฟังกูเถิดสักนิดกูเป็นนิสิตนักศึกษาเงียบเว้ยฟังกูปรัชญากูอยู่มหาวิทยาลัยนี่คือหนึ่งในบทกวีครับเป็นส่วนหนึ่งของบทกวีที่คุณสุจิตวงเทศได้แต่งเอาไว้ในช่วงยุคที่เป็นยุคมืดถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์มันจะมียุค Middle Age Dark Age มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราก็มียุคนั้นเป็นช่วงยุค2500ทศวรรษ2500 2503ถึง2509 2522นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสมายืนสั่นมากเลยถ้าใครอยู่ใกล้ผมจะเห็นผมสั่นมาก 3,500 คนใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้ผมตื่นเต้นมากๆเลยแล้วเวลาผมตื่นเต้นผมชอบเล่นเกมก่อนที่จะเราจะไปรู้จักยุคมืดของธรรมศาสตร์ย้อนกลับไป50ปีที่แล้วเล่นเกมหนึ่งกับผมก่อนเกมนี้หลายคนอาจจะเคยเล่นหลายคนที่เคยดูคอนเทนต์ในช่อง YouTube ผมอาจจะเคยผ่านตามมาบ้างเกมนี้เป็นเกมที่ต้องใช้หน้าจอครับเป็นคลิปวิดีโอที่อยากจะให้ทุกคนดูทดสอบความไวสายตาหวังว่าทุกคนยังจะลืมตากันอยู่เกมนี้นะครับรบกวนขยายใหญ่ให้ผมสักนิดนึงได้ไหมครับโอเคหยุดแป๊บนึงครับหยุดแป๊บนึงโอเคเกมนี้เป็นเกมนับส่งลูกฟุตบอลครับเกมนี้กติกาง่ายๆเล่นไม่ยากเลยจะมีทีมสีขาวกับทีมสีดำแบ่งเป็น2ทีมส่งลูกบาสผมจะให้ทุกคนนับว่าจำนวนที่สีขาวส่งลูกบาสเขานับเขาส่งลูกบาสกันสำเร็จอะกี่ครั้งโอเคเริ่มได้เลยครับสีขาวนะครับ How many passes does the team in white make? Go!The answer is 13. 13นะฮะ But did you see the moonwalking bear? มีใครในที่นี้เห็นหมีมั้ยฮะ Go! ขอบคุณครับมีใครที่ไม่เคยดูคลิปนี้มาก่อนเดี๋ยวพอดีความปิดไฟมองเห็นเดี๋ยวค่อยถามแล้วนับจำนวนลูกบาสถูกต้องแต่คุณมองไม่เห็นหมีที่เต้นมูนวอล์กผ่านหน้าจอไหมถ้าคุณเป็นคนในนั้นมีอีก50คนใน100คนที่เป็นเพื่อนคุณงานนี้เป็นงานโฆษณาของถ้าบ้านเราใช้แค่สทศครับแต่เขาจะอันนี้เป็นถึง awareness ที่เวลาคนขับรถให้ระวังจักรยานหรือระวังมอเตอร์ไซค์พื้นฐานของงานนี้มาจากงานวิจัยของนักจิตวิทยา2ท่านครับเขาเรียกว่า inattentional blindness งานวิจัยตัวนี้เขาใช้กอริลลาอันนี้เป็นหมีส่งลูกบาสเหมือนกันทุกคนโฟกัสกับลูกบาสทุกคนโฟกัสกับการนับจำนวนลูกบาสลูกบอลที่ถูกส่งผ่านจนไม่สามารถมองเห็นในสิ่งที่ควรจะเห็นสมองของเราพยายามดึงเราไปโฟกัสในตรงนั้นทำไมผมหยิบเรื่องนี้มาเพราะครั้งหนึ่งครับเคยมีเคสที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจวิ่งตามจับผู้ร้ายที่เป็นคนดำเขาก่อเหตุการณ์ปล้นแล้วผู้ร้ายคนนี้เขาวิ่งหนีไปปรากฏว่าในคืนวันนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบคนหนึ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวดำถูกตำรวจอีกกลุ่มหนึ่งด้วยกันเข้าใจว่าเป็นคนร้ายเลยรุมทำร้าย
และในจังหวะนั้นตำรวจอีกคนหนึ่งวิ่งผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังทำร้ายตำรวจนอกเครื่องแบบคนนั้นโดยที่เขาไม่เห็นเลยว่าเพื่อนเขากำลังทุบตำรวจด้วยกันงานวิจัยนี้ช่วยทำให้ตำรวจคนนั้นนะครับพ้นจากมลทินในเรื่องนี้เพราะศาลไม่เชื่อว่าคุณจะไม่เห็นได้ยังไงว่าเพื่อนของคุณกำลังถูกทำร้ายอยู่เหมือนกันครับเพื่อนที่ถูกทำร้ายคนนั้นเป็นเหมือนกอริลลาหรือเป็นหมีตัวนี้สมองของเราเขาจะถ้ามองเป็นเหมือนแทงค์น้ำการให้ความสนใจกับอะไรสักอย่างหนึ่งจะเป็นเหมือนปริมาณน้ำที่เราอยู่ในแทงค์สมมติถ้าเราเทค attention ไปที่ A 100% เราอาจจะไม่เห็น B เลยก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันครั้งหนึ่งในยุคสมัยที่เป็นเหมือนยุคมืดของธรรมศาสตร์เราเขาใช้คำว่านี้ครับยุคสายลมและแสงแดดชื่อมันคอนทราสต์กันมากเลยในยุคนั้นเขาบอกว่านักศึกษาธรรมศาสตร์เนี่ยถูกรัฐบาลทหารเผด็จการในตอนนั้นนะครับงดพวกกิจกรรมต่างๆที่ให้นักศึกษามีความคิดงดการวิพากษ์วิจารณ์งดการออกหนังสือการสอนอะไรก็ตามที่สอนให้เราคิดเราไปต่อไปที่งานรื่นเริงงานบอลงานประกวดต่างๆนักศึกษาในยุคนั้นเขาบอกว่านักศึกษาเป็นยุคที่แบบเฮ้ยไม่สนใจเลยว่าโลกจะเป็นไปยังไงชาวประชาจะเดือดร้อนขนาดไหนบางคนนะอันนี้เป็นข้อความจากท่านอาจารย์นิธิได้เคยเขียนเอาไว้เขาบอกว่าท่านอาจารย์ได้มีโอกาสเรียนในช่วงประมาณ2506ไม่รู้จักแม้กระทั่งว่าท่านอาจารย์ปรีดีมีคุณอุปการอย่างไรกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่รู้ว่าอาจารย์ปรีดีเป็นผู้ประสาทการ International Blindness นั้นกลับมาในเรื่องนี้ต่อ International Blindness นั้นเป็นเรื่องที่บางอย่างที่เราควรจะเห็นแต่เรามองไม่เห็นเพราะเราพุ่งความสนใจไปที่สิ่งอื่นเช่นเดียวกันกับยุคนักศึกษาในสมัยนั้นแต่ทุกคนเชื่อไหมว่ามันมีสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งที่ควรจะเห็นแต่เราไม่เห็นคือการเห็นแต่ไม่ใส่ใจการเห็นแต่เพิกเฉยมันเคยมีเคสคดีหนึ่งครับเกิดขึ้นผมไม่แน่ใจที่สหรัฐอเมริกาหรือเปล่าเคสคดีนี้เหยื่อมีชื่อว่าแคทเธอรีนหรือผมจะเรียกสั้นว่าคิตตี้เธอเป็นเจ้าของร้านอาหารหรือร้านบาร์สักที่หนึ่งเธอถูกคนเป็นสต็อกเกอร์ครับตามทำร้ายโดยที่ตอนที่เธอถูกทำร้ายอ่ะมีคนที่เห็นเหตุการณ์ถ้าผมจำไม่ผิดนะ38คนไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ให้ความช่วยเหลือเธอสิ่งนั้นช็อกคนอเมริกันมากว่าทำไมคนคุณเห็นคนโดนทำร้ายแล้วมีคนอยู่ในสมมติในหอประชุมเนี่ยมีใครสักคนหนึ่งกำลังถูกทำร้ายอยู่โอกาสที่คนที่เป็นเหยื่อจะได้รับความช่วยเหลือจะลดน้อยลงเยอะมากๆเมื่อเทียบกับว่าหากมีคนหรือ2คนอยู่กับเขาสถานการณ์นี้เราเรียกว่าเขาอธิบายว่าเป็น bystander effect ครับ bystander effect คือโอกาสที่เราจะได้รับความช่วยเหลือมันจะลดน้อยถอยลงไปเยอะมากถ้าหากมีคนหมู่มากอยู่ในบริเวณนั้นเพราะอะไรเพราะว่าจะเกิดการแชร์ความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ทำเดี๋ยวคนอื่นก็ทำเราไม่ช่วยเดี๋ยวคนอื่นจะช่วยนึกภาพถ้า100คนมี mindset แบบนี้มันจะไม่มีใครที่เข้าไปช่วยเลยเคสตัวนี้ผมขออนุญาตหยิบยกมาปรับใช้กับบริบทในสังคมเรามีคนแบบคิตตี้เยอะมากๆครับอาจจะเป็นกลุ่มคนซะด้วยซ้ำเป็นประชาชนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากที่กำลังถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนที่มีอำนาจเหนือกว่าที่กำลังถูกรังแกจากคนที่ยิ่งใหญ่กว่าผ่านกระบวนการต่างๆสิ่งที่น่ากลัวในยุคสายลมแสงแดดคือหลายคนในยุคนั้นรู้ว่ามีการเอารัดเอาเปรียบรู้ว่ามีประชาชนถูกกดขี่รู้ว่ามีประชาชนถูกทำร้ายถูกเอาชีวิตแต่เขาเหมือนคนใน bystander effect ครับเดี๋ยวก็มีคนอื่นมาทำนี่ไม่ใช่เรื่องของเรามันมีประโยคนึงมันมีประโยคนึงที่ผมชอบมากๆอันนี้เขาถูกหยิบยกไปอธิบายในสมัยของสงครามโลกครั้งที่2เป็นประโยคเกี่ยวกับ
การนโยบายของนาซีครับผมโอเคจนเจอละสักครู่นะครับครั้งแรกบทความนี้เป็นโพเอทครับครั้งแรกเขามาจับพวกคาทอลิกแต่ฉันเป็นโปรเตสแตนต์ฉันจริงเฉยเสียต่อมาเขามาจับคอมมิวนิสต์แต่ฉันไม่ใช่คอมมิวนิสต์ฉันจึงไม่ได้ทำอะไรต่อมาเขามาจับพวกสหภาพแรงงานแต่ฉันไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นฉันจึงยังนิ่งอยู่หลังจากนั้นเขามาจับคนยิวฉันไม่ใช่คนยิวฉันจึงยังนิ่งเฉยดังเดิมและเมื่อเวลาที่เขามาจับฉันก็ไม่เหลือใครสักคนที่คิดจะพูดหรือทำอะไรอันนี้เป็นประโยคจากคุณมาร์ตินนิมูเลอร์นะครับเป็นผู้ต่อต้านนาซีในยุคที่นาซีเรืองอำนาจการเกิดขึ้นของอาชญากรรมหรือการเกิดของการกดขี่น้อยครั้งจริงๆนะครับจากประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสอ่านเคสอะไรน้อยครั้งจริงๆที่มันเกิดขึ้นแบบปุบปับในชั่ววินาทีหรือชั่วข้ามคืนสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนตะกอนที่ถูกสะสมทับถมมาเรื่อยๆและสิ่งที่ทำให้ตะกอนนั้นทับถมและสะสมคือการเพิกเฉยการเพิกเฉยเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้คนที่มีอำนาจรู้สึกว่าเขาสามารถทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนั้นต่อไปได้การเพิกเฉยเหล่านี้ทำให้คนที่ถูกกระทำเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาจะยอมแพ้เพราะเขารู้แล้วว่ามันจะไม่มีความช่วยเหลือใดๆมาจากเขาเพราะอะไรเพราะคนหมู่มากคิดเหมือนกันว่าเดี๋ยวก็มีคนช่วยเดี๋ยวก็มีคนทำหรือมันไม่ใช่เรื่องของเราสิ่งต่างๆในวันนี้ผมอยากจะฝากถึงทุกท่านเพื่อนใหม่ปีรหัส88ใช่ไหมรุ่น88หรือทุกๆคนในที่ประชุมแห่งนี้ทุกๆคนที่อยู่ภายใต้ประโยคถ้อยความที่ว่าฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนรีเช็คตัวเองครับเวลาเดินเจอประโยคนี้รีเช็คตัวเองว่าประชาชนในข้อความนี้คือใครสำหรับเราและมีประชาชนคนไหนไหมที่เป็นเหมือนกอริลลาหรือหมีที่เรามองข้ามไปเราให้ความสนใจกับประชาชนบางคนบางกลุ่มมากจนหลงลืมประชาชนบางคนบางกลุ่มที่กำลังต้องการความช่วยเหลือจากเราหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเวลาที่เจอหรือประสบไม่ว่าคุณจะเรียนคณะไหนสาขาใดองค์ความรู้ที่คุณมีมันจะสามารถซัพพอร์ตและช่วยเหลือคนหรือสังคมให้มันดีกว่านี้ได้เสมออย่าเริ่มจากคำว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราลองเปลี่ยนจากมุมมองที่ว่าเดี๋ยวก็มีคนอื่นช่วยเป็นเราจะช่วยเราจะทำเองผมตกผลึกเรื่องนี้จากตอนที่ได้มีโอกาสทำเคสของคุณซิวิซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆของการเปลี่ยนแปลงนั้นหนึ่งในคำถามที่ผมโดนถามบ่อยมากทั้งต่อหน้าและทางข้อความคือคุณเป็นญาติเขาเหรอคุณไม่ใช่คนจีนเนี่ยหน้าผมก็ไม่เหมือนจีนอ่ะผมก็บอกว่าผมไม่ใช่ญาติเขาผมไม่ใช่พี่น้องของคุณซิวอีผมก็บอกว่าสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าร่างของคนที่อยู่ในตู้กระจกนั้นเขาไม่ใช่ญาติผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขามันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันคือสิ่งที่ไม่ควรมีใครได้รับและคำถามคือมันมีอะไรการันตีไหมว่าถ้าสิ่งนี้ยังอยู่ระบอบนี้ยังอยู่หรือการกดขี่การทำร้ายอะไรยังอยู่มันจะมีอะไรการันตีไหมว่าคุณจะไม่ใช่เหยื่อผมถามตัวเองในวันนั้นแล้วผมก็บอกว่ามันไม่มีอะไรการันตีเลยว่าในอนาคตข้างหน้ามันจะไม่ใช่ตัวผมที่ไปอยู่ในตู้กระจกนั้นผมจึงเริ่มรันโปรเจกต์นั้นเพราะผมรู้สึกว่านี่มันเป็นเรื่องของผมแล้วและผมคือคนที่อยากจะทำแล้วพอเราได้เริ่มรันเราก็ได้มีโอกาสรู้ว่ามีอีกหลายคนมากๆที่คิดเหมือนเราแค่
ค่เขาอยากจะมีใครสักคนหนึ่งสเต็ปเอามายื่นออกมาในอนาคตทั้งในชีวิตของมหาลัยเองก็ดีวิทย์หลังจากที่คุณเรียนจบมหาลัยไปเองก็ดีมันจะมีเรื่องราวแบบนี้เข้ามาเยอะมากๆครับมันจะมีเรื่องราวที่เราต้องตัดสินใจช่วยเหลือหรือมีเรื่องที่เราอาจจะหลงลืมมองข้ามไปพยายามรีเช็คตัวเองอยู่เรื่อยๆรีเช็คตัวเองอยู่เรื่อยๆสิ่งนึงที่ทำให้ผมได้รีเช็คและได้มีโอกาสมายืนตรงนี้คือพื้นที่แห่งนี้แห่งนี้ฮัลโหลผมจำวันแรกที่ผมมางานประถมนิเทศที่ธรรมศาสตร์ได้เปิดไฟได้ไหมเปิดไฟได้เลยครับวันแรกที่ผมมางานประถมนิเทศในฐานะของเด็กคนหนึ่งที่ตั้งใจเข้ามาที่นี่จริงๆเข้ามาที่นี่ด้วยศรัทธาจริงๆเราพบเจอความสมหวังพบเจอความผิดหวังเราได้เรียนรู้และเติบโตอะไรมากมายจากที่นี่สิ่งหนึ่งที่ผมกล้ายืนยันว่าเป็นสิ่งที่ธรรมศาสตร์ให้กับผมคือธรรมศาสตร์สอนให้ผมเคารพในความคิดเคารพในสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอื่นนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันเพราะปัญหาต่างๆมากมายที่มันยังเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เพราะคนหลงลืมประเด็นนี้ไปเรามีไอเดียเรามีความเชื่อความเชื่อกูดีกว่าเว้ยความเชื่อมึงอะไม่ดีศรัทธาไม่ดีผมกล้ายืนยันว่าสิ่งนี้ตราบใดที่เราต่อให้เรามีไอเดียมีความเชื่อมีความศรัทธาอะไรถ้าเราเริ่มมี mindset ว่าของฉันดีกว่าแข็งแกร่งกว่ามันคืออัตตาที่เรากำลังจะยกขึ้นมาแล้วว่าเหมือนที่ผมเกริ่นไปในตอนแรกของคุณสุจิตวงศ์เทพกูเป็นนักศึกษามึงต้องฟังกูทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเรารู้อะไรอะโลกนี้มันใหญ่มากเลยสิ่งที่เรารู้มีแค่กี่เปอร์เซ็นต์สิ่งที่เราไม่รู้มีตั้งกี่เปอร์เซ็นต์และสิ่งที่เรายังไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าเราไม่รู้มีกี่เปอร์เซ็นต์มันใหญ่มากมากเมื่อเราตระหนักรู้ถึงตรงนี้เราจะเคารพในความคิดความเชื่อและแลกเปลี่ยนกันบนพื้นฐานของเหตุและผลกลับไปในยุคมืดของธรรมศาสตร์ตอนที่มันกลับมายุคแสงสว่างคือเมื่อถึงจุดพีคในช่วงความมืดมนนั้นนะมันมีกลุ่มคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะใช้ชีวิตแบบนี้กันจริงๆเหรอกลุ่มคนเหล่านั้นเขาออกหนังสือเขียนแสดงความคิดแสดงอุดมการณ์ผ่านลองเสิร์ชดูได้นะครับหลังจากจบบรรยายนี้หนังสือเล่มระบาดหนังสือเล่มระบาดถ้าเปรียบเทียบในสมัยปัจจุบันมันคือเพจ Facebook มันคือข้อความใน Twitter มันคือหน้าโซเชียลมีเดียต่างๆที่เราออกมาพูดถึงสิทธิ์ศักดิ์ศรีวิจารณ์การทำงานขององค์กรของรัฐหรือเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนในยุคนั้นหนังสือเรื่องระบาดเขาเขียนวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐไม่ใช่แค่ธรรมศาสตร์นะฮะทั่วทั้งประเทศปัจจุบันเรามีกลุ่มนักเรียนดีนักเรียนเลวในยุคนั้นก็มีกลุ่มศูนย์นักเรียนที่สร้างสรรค์งานเขียนที่สั่นคลอนถึงขนาดที่รัฐบาลเผด็จการในยุคนั้นต้องเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมลองไปติดตามอ่านกันดูฉะนั้นแล้วกลับมาในยุคปัจจุบันยุคสมัยนี้มีคนที่กำลังพยายามทำหนังสือเล่มระบาดในโลกใหม่ผมอยากให้ทุกคนลองหันไปมองกลุ่มนั้นซัพพอร์ตหรือกลับมาดูที่ตัวเราว่าเฮ้ยเราในฐานะนักศึกษาคนที่กำลังเรียนรู้คนที่กำลังอยากจะมีไฟมีฝันในการพัฒนาองค์ความรู้ที่เรามีของที่เรามีในมือเราจะช่วยให้ชีวิตประชาชนของคนในสังคมที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันดีกว่าเดิมได้ยังไงแล้วเราจะพยายามช่วยกันตักเตือนให้คนเห็นกอริลลาคนเห็นตัวหมีที่เต้นมูนวอล์กหรือไม่ให้เกิดกรณีแบบคิตตี้ขึ้นมาอีกครั้งได้ยังไงผมอยากฝากทุกคนเอาไว้จริงๆครับ
ขอบคุณครับพี่ฟาโรเตชพลคำสีแก้วค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะผมเพิ่งเห็นหมวกน่ารักมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะคะรูปน่ารักเนาะเดี๋ยวให้พี่ฟาโรของเราอยู่บนเวทีกับเราไปก่อนนะคะใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการแจกของที่ระลึกแล้วก็ถ่ายรูปนั่นเองนะคะเมื่อกี้คือปลุกไฟให้น้องๆดีมากเลยน้องๆทุกคนดูแบบสนใจมากใช่ไหมเมื่อกี้ได้ยินท่านพิธีกรทั้งสองท่านบอกว่ามีทางหนีไฟเยอะอะไรก็เลยใช่เตรียมแล้วหรอเตรียมหนีแล้วหรอโอเคค่ะแล้วก็นอกจากพี่ฟาโรแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเชิญเกสของเราแล้วก็พี่ๆที่ได้พูดกับเราณตอนเช้านะคะเดี๋ยวมาถ่ายรูปร่วมกันนะคะในโอกาสนี้ค่ะขอเชิญพี่ภูมิค่ะแล้วก็สตาร์ทอัพจาก XDX Sandbox ค่ะพี่โรดค่ะแล้วก็พี่ต้นจากเพนกวินชาบูแล้วก็พี่ฟาโรของเรานะคะร่วมถ่ายรูปเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้พี่ๆหน่อยขอเสียงปรบมือด้วยค่ะพร้อมกับมทเรามีของที่ระลึกนะคะให้กับตัวท็อปธรรมศาสตร์ของเราทุกคนด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านจริงๆนะคะโอ้โหอ่ะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกันนิดนึงเดี๋ยวเชิญกลางเวทีเลยค่ะตัวทีเป็นเซ็นเตอร์นะคะตัวทีเรียนเชิญเลยค่ะขออนุญาตนะคะขยับอ่ะมาเลยมาเลยจ่าลูกมาเลยค่ะแบ่งมาฝั่งนี้ด้วยก็ได้ค่ะได้เลยสัก2คนทางนี้โอเคโอเคอีก3คนตัดไปทางนี้เลยลูก3คนอยู่ฝั่งนี้ลูกมา1คนโอเคเริ่มแย่งกันแล้วนะคะใครอยากอยู่ฝั่งนี้ เราด้วยไหมเราด้วยนะเราด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปร่วมกันนะคะ1ช็อตค่ะตากล้องอยู่ไหนเอ่ยนี่เนาะโอเคค่ะ1 2 3